สำหรับสายพันธุ์ที่เราพัฒนาครับคือให้มีความเหมาะสมที่จะปลูกในแต่ละพื้นที่แล้วก็ให้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะครับก็มีความต้านทานต่อโรคและแมลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะครับไม่เป็นสภาพที่แห้งแล้งที่เกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมั่นใจที่จะนำก้าไม้ของเราไปปลูกแล้วก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับผมก็เลยถือว่าเป็นการเอาชาวบ้านมาปลูกป่าแล้วก็พอดีบ้านเรามันมีเป็นคล้ายๆว่าธรรมชาติคลองธรรมชาติใช่ป่ะเป็นป่ารกเราก็เลยคิดว่าอยู่แล้วก็มีประโยชน์ก็เลยคิดว่ามาสร้างวิกฤตให้มันมีต้นยูคาแล้วก็ให้มีรายได้เพื่อเอาไปขายกับบริษัทแล้วก็ชุมชนก็จะได้มีรายได้แล้วก็เลยเอาพันธุ์เอสซีเนี่ยคือมันต้นกรงกิ่งมันไม่มีมันก็แสงแดดมันก็จะส่งพึกพักทั่วทึ่งมันก็จะได้ดีกว่าไอ้พันเม็ดที่ไม่มีกิ่งมีก้านมันก็จะเกิดประโยชน์จากการผักพึกพริกมะเขือฝักทองเพื่ออยู่ร่มรวมกันได้ถ้าว่ามันไอ้รุ่นเก่านี้มันกิ่งมันจะบังเงาแดดแล้วผักทุกชนิดจะไม่โตคราวนี้เราจะมาคอยอยู่ขาอย่างเดียวไม่ได้ชาวบ้านไม่มีกินมีใช้ก็ต้องปลูกผักเป็นอาหารเสริมและเป็นอาชีพเสริมเก็บไว้กินเลือดจะกินก็เอาไว้ขายก็ดีก็ปลูกผักแม่ก็เอาไว้ให้แบ่งปันกันกินในหมู่บ้านนี้แหละก็ช่วยกันทำช่วยกันเก็บช่วยกันทำให้แล้วก็ได้ไปแบ่งกันกินกันอะไรเนี่ยมันได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีรายได้เนี่ยไอ้ชีวิตมันก็ดีขึ้นนั่นแหละไปพึ่งรัฐบาลอันนี้มันเราพึ่งตัวเองไม่ต้องไปพึ่งห้างงบรัฐบาลห้างงบอะไรนี่มันงบพ่องเราเองเราสามารถเอามาทำอะไรก็ได้ก็ต่อยอดในชุมชนได้ทุกอย่างอย่างยั่งยืนด้วยแหละจากบางสายพันธุ์ที่มีการส่งเสริมมาในระยะยาวนานนะครับเราก็ต้องมีการเพิ่มสายพันธุ์นะครับในพื้นที่นั้นให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ค่อยทนทานต่อโรคแต่ HSM2 ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับจะมีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับคิดว่าการที่เรามาช่วยปรับปรุงสายพันธุ์พัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยก็เท่ากับการช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับทำให้เกษตรกรเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เขามีเกิดความยั่งยืนนะครับในการปลูกของเราครับผม